อเคเอานะครับสิงกราพัวผมนิวส์คุงนะผมวันนี้อยู่เกมใหม่เกมคนไทยมีแมวด้วยที่มีชื่อว่าไทม์ไลน์นะครับผมไทม์ไลน์ในที่นี้สังเกตดูตรงตัว i กับตัว e มีเส้นทางสเปรนท์ 50% นะของขีดเส้นทะแยงมุมนะผมถ้าเกิดไม่มีเส้นนี้มันแปลว่าเวลานั้นโกหกเราถ้าเกิดมีเส้นมันแปลว่าเป็นช่วงเวลาห่วงเวลาเส้นเวลานั่นเองนะผมของช่วงเวลาหนึ่งไปอีกช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองนะผมดีไซน์ลักษณะโลโก้ค่อนข้างน่าสนใจมากมีกับจุดไอ้สี่เหลี่ยมลูกเพชรนะผมที่เป็นจัตุรัสหันตะแคงเนี่ยหลายจุดให้เราได้รู้สึกว่าเป็นหัวมุมของช่วงเวลามีตรงขีดล่างที่มีปุ่มด้านหน้าปุ่มเหมือนปุ่มเพลย์ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับเราต้องเล่นช่วงเวลาเนี่ยไปมาแล้วเวลานี้อาจจะโกกเราได้เองนะผมรวมๆแล้วมันแปลว่าแมวเวลาอนาคตชื่อไทยชื่อไทยของเกมนี้คือแมวเวลาอนาคตนะผมก็จะขอเริ่มเกมใหม่เลยละกันแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี้ทั้งแมวเวลาและอนาคตนั้นจะพาเราไปเจออะไรกันบ้างละกันนะผมโอเคตอนนี้เรื่องราวเริ่มขึ้นนะผมที่ห้องที่ดูไฮโซเหมือนโลกอนาคตนะผมตามชื่อเกมไทยเลยนะครับผมสาวเล็กคนหนึ่งหัวสีเหลืองคนนี้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเพื่อมาเจอกับโลกที่ไม่เหมือนปกติไม่เหมือนที่เรารู้จักนะผมแต่นี่จะเป็นโลกปกติของคนสมัยในตามยุค ของเกมแล้วกันนะผมก็ระดับกันต่อไปแล้วกันนะผมสภาพเกมก็จะแอดวานซ์ไฮเทคนะผมขอคิดเพื่อเดินคือโอเคเราลากเมาส์ไปตำแหน่งต่างๆได้นะผมในการเลือกตำแหน่งการเดินโอเคสมมติเราเดินตรงนี้ก็จะกดปั๊บก็จะเดินไปนั่นเองนะผมโอเคเดินกลับมาได้นะผมโอเคก็เดินไปที่มาต่อไปโอเคต้องให้มันสุดขอบนะผมไปทำประตูไปจะว่าไปที่ต่อไปนะผมสวยงามนะผมโอเคจุดที่เดินคือจุดที่เป็นก้าวเดินเท่านั้นนั่นพื้นนะผมด้วยนั่นเองเลื่อนกล้องได้คือคลิกขวาเลื่อนกล้องได้เพื่อดูว่ามีอะไรบ้างโอเคไปไกลใช่ไหมเนี่ยโอเคนี่ไงมันจะมีเริ่มจากพัซโซ่แรกได้เป็นอันนี้นะผมคือกดสวิตช์เพื่อเปิดประตูนะผมอันหนึ่งก็น่าจะไม่มีอะไรมากผมว่านะผมก็แล้วเขาเดินก็แหละเดินก็เข้ากันดูอ่ะติ๊กแซกกันไปจะหาตำแหน่งที่สั้นสุดนะผมออโต้ทันทีนะผมเราเลือกการเดินแบบว่าเดินเฉียงก่อนไม่ได้นี่ผมมันจะเดินแบบว่าเพื่อจะเฉียงก่อนเราต้องเดินเฉียงเองโอเคอะไรอย่างงี้โอเคการเลือกเดินระยะยาวเรากดเส้นทางตัวเองไม่ได้นะผมแล้วมันจะออโต้เองหรือมันจะเลือกทางสั้นสุดที่ตัวละครกำหนดไว้นั่นเองนะผมในแรกๆน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหลังๆอาจจะมีปัญหาว่ากรณีที่เราเจอเขาเรียกอะไรเจอเส้นทางที่เราต้องหลบหลีกบางจุดที่เป๊ะๆนะผมก็ดูกันอีกทีนึงว่าเราจะแก้กันแน่ในอนาคตแล้วกันนะผมก็คงต้องค่อยเดินอ่ะที่จะช่องนี้ช่องนี้ถ้าเกิดสมมติเราต้องการโอเคแหละข้างหน้ามีรูด้วยอุ้ยสะพานพังอ้าวแล้วไปยังไงเนี่ยมายังไงโอเคมีบ็อกซ์เรืองแสงบางอย่างรอเราอยู่นะผมนี่คืออะไรกันแน่พลังนี้อุ้ยแสงเจิดจ้าและเข้าไปอยู่ในกายของเราคุณได้รับพลังใหม่พลังอะไรเนี่ยโอเคกดสเปซบาร์เพื่อใช้พลังได้นะผมปุ๊บอุ้ยโอเคมีวงแหวนรอบตัวเราแล้วจะเป็นลูมนะผมพลังของทัฟฟ์ก็รอได้โอเคจงกลับขึ้นมาให้เหมือนเดิมพลังส้มของย้อนของย้อนพลังกลับมาได้โอเคอะไรพังแล้วโอเคเราได้พลังย้อนเวลามาแล้วครับผมติดตัวไว้แล้วเรียบร้อยน่าสนใจก็คือย้อนของที่พังแล้วกลับมาได้นี่นะผมวันนี้คือเงื่อนไขหนึ่งที่พลังนี้มีซึ่งโอเคพลังเราต้องเก็บใหม่นะผมทุกรอบโอเคจัดไปตรงนี้ไปได้ปะประตูเหมือนโอเคประตูเปิดอยู่บานหนึ่งโอเคฝั่งตรงข้างมีสีแดงมีสีน้ำเงินโอเคตอนนี้โอเคนี่เข้าใจง่ายคือต้องเปิดประตูสีฟ้าเพื่อที่จะให้ประตูข้างล่างเปิดแล้วก็ไปเปิดสีเหลืองต่อนะครับผมโอเคสับกันเปิดนี่นะผมแล้วก็ถ้าอันนี้กดแดงปั๊บให้ประตูหลักเปิดเลยมันก็จะปิด2อันคือแดงกับเหลืองไม่ได้ก็ต้องไปหาสีเหลืองก่อนนะผมแล้วก็เปิดเหลืองปั๊บก็ไปเอาเข้าวันนี้กดแดงมันจะเหลืองจะเปิดอยู่เพราะว่าเรากดเหลืองนี้แล้วนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ไปแดงนะผมสังเกตดูทางขวาจะมีเนี่ยของข้างหลังจะเป็นคล้ายที่ฉีดนะผมตัวฉีดแบ็คกราวด์เป็นรูปนี้เหรออยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยมันเราอยู่ในโลกความฝันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมมันจะโลกความฝันโลกที่แบบว่าหลับไปเนี่ยหลับไปในโรงพยาบาลหรือเปล่าวะแปลกๆดีโอเคอันนี้กลับมาเหมือนเดิมนะผมเหมือนเดิมไปกันแน่เหมือนเดิมคือไม่พังนะผมพื้นไม่พังแล้วเป็นพื้นพังวะเพราะอะไรกันแน่พื้นถึงพังน่าสนใจนะผมอันนี้อุ้ยผมว่าเราเหมือนป่วยอยู่หรือเปล่าแต่สภาพไซลิงแหละนี่ในหัวเราผมว่าเหมือนพวกคล้ายแอนติบอดีแอนติไวรัสอะไรพวกเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวหุ่นยนต์มันเริ่มทำงานแล้วคล้ายพวกเนี้ยพวกเซลล์เม็ดขาวรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะผมยังไงไม่รู้
โอ้ยมันมาเลยโอเคคือเป็นตัวเชื้อโรคนะถ้าเกิดเป็นเซียนเม็ดขาวจริงไม่น่าใช่เม็ดขาวเอาเถอะก็ไม่แน่นะผมตีความว่าเดากันโอเคเนี่ยมีตัวจับแล้วตัวจับแล้วโอ้ยมันออโต้วิ่งเองแล้วผมก็เสียวอยู่แต่ตอนนี้จะมีศัตรูนะผมมาขัดขวางเราแล้วเรียบร้อยมีเข็มฉีดยานะผมด้วยเมื่อกี้แล้วก็ข้ามนี่ไปเลยโอเควิ่งต่อไปวิ่งไปเรื่อยๆนี้ถ้าเกิดเจอแมวลูกหาแมวไม่เจอแมวอยู่ในแมวโอ้โหไปเร็วโอ้ยเอ้ามีตัวเบี้ยมันลุกมาเฉยเลยหอตัวเบี้ยนะเมื่อกี้ตัวเบี้ยจู่ก็เบี้ยมาผมยังได้สังเกตดูแบ็กกราวด์นะผมรู้สึกแบ็กกราวด์มันมีอย่างที่คอยอธิบายเกมด้วยว่าพ่ออะไรกันแน่ผมเดานะผมน่าสนใจมากตรงแบ็กกราวด์เกมโอ้ปวดหัวระวังชอบล่องนะ เสียวล่องเหลือเกินกลัวสุดล่องอะไรเนี่ยนึกภาพไปเวลามีคนอ่ะผมจะเราเคยไปขึ้นเรือป่ะพวกเรืออะไรเนี่ยเรือพวกตลาดนัดก็ได้เนี่ยเราจะเดินข้ามจากฝั่งเป็นเรือจะมีรูนิดนึงนะผมอย่างนั้นน่ะผมเสียวๆกันเลยเห็นรูพวกเนี้ยโอ้ยเขียวข้างหน้าน้องตกนะเดินต่อข้างหน้าอยู่แค่นี้ก่อนอุ้ยเหมือนกำเนิดพลังบางอย่างขึ้นมาปลดปล่อยอุ้ยเดี๋ยวต้องตามมาโอเคพังโอเคอ่ะโอ้ยเบี้ยแล้วเหรอเมื่อกี้ก็เบี้ยนะผมโอเคมีเบี้ยคอยช่วยเหลือเราเนี่ยอุ้ยม้าก็มาวะโอเคเมื่อกี้ไม่มีแค่บูฮูอันนี้เรือทำลายเราทำไมเรือมันจะมีไรอย่างงี้ตอนแรกก็ช่วยเราอยู่เลยโอเคย้อนโอเคอ๋อย้อนเวลาได้นะผมกด A เพื่อย้อนอ๋อหรือลากก็ได้โอเคลากก็ได้นี่ไงช่วงเวลาของเรากลับไปเหมือนเดิมนะผมเรารู้ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกด A แล้วชิปเพื่อเล่นความเร็วเหรออ๋อคือเร็วโอเคย้อนเร็วเดิมได้นี่ไงโอเคกด D เพื่อลากไปอนาคตได้เหรออ๋อ D อ๋อนี่ไงดึงกลับอันนี้อ๋อนี่โอเคจุดนี้คลิกที่เท้าเพื่อยืนนี่โอเคก็คือพอเลิกตำแหน่งได้แล้วค่อยก็หยุดเดินตอนที่เราต้องการได้แล้วกดดีทีนึงเพื่อโอเคเพื่อรออ๋อแล้วไม่ไงต่ออ่ะอ๋อซ่อมโอเคซ่อมก็แต่ละอ๋อแล้วก็ซ่อมใหม่อ๋อพลังของเจ้าเป็นอย่างนี้เองจงกลับมานี่แหละลุงครับผมพลังลุงนี่แท้ทูผมว่าใกล้เคียงเลยนะเหมือนในวันพีซหน้าของตัวทามาโคลอว่าโอเคอุ้ยตกใจเบสบาร์เพื่อเริ่มแผนอ๋อเริ่มแผนแปลว่าดูทั้งหมดใหม่วู้เฮ้ยเจ๋งอ่ะคือเราได้เหมือนกับทำลายแท้จริงอันนี้นะผมไอ้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นทำลายลวงหลอกนะผมก็คือตามชื่อเกมน่ะมันไม่เกิดขึ้นจริงอันนี้ไม่ใช่เบี้ยนี่หว่าอันนี้มันไอ้นั่นโคนปะหรือเขาเรียกว่าอะไรไม่ก็ตั้งอย่างนึงอ่ะน่าจะคนโอเคหยุดก่อนมาปูแล้วไงจ๊ะเรามีพลังนะครับผมกับทวงขึ้นมาสร้างทางใหม่นี่แหละมันลุมเพจจริงเช็ดแน่พลังบนวิสัทอยู่ในมือเราได้นะผมเพียงแค่เราต้องหาลูกบิดลูกบาทนะลูกบาทไอ้สี่เหลี่ยมๆเป็นลูกบาทนี่นะผมจะได้แค่ครั้งเดียวมั้ยไม่ก็ได้แค่ไอ้ด่านเดียวต่ออู้ประตู4บานเลยมีเส้นทางไปต่อ4เส้นทางเราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าแมวจิ้งจอกชิบะแพนด้าแดงต่อไปนะครับข้างหลังมีบางอย่างด้วยอะไรอ่ะมีหันมองมือตัวเองด้วยมีความหมายน่าจะประมาณว่าเพิ่งรู้ตัวเองมีพลังในพวกนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอ้ยเอ้ยมีพลังใหม่วะพลังสัมผัสถึงประตูได้โอ้นี่อยู่หน้านาฬิกาแล้วครับผมว้าวโอเคอุ้ยข้างหลังโอเคผมขอค่อยดูก็ได้ประตูทรายเรืองแสงอันเดียวนะผมโอเคห้องแรกใน4ห้องนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่และมันต้องรอโอเคเราไปได้แค่นี้ฮะกับตรงนี้ก็ได้นะผมมาเอาไม่ได้ดิไปก็ได้ครับผมต้องให้ครบ4แหละเพื่อทำบางอย่างแน่ๆนะผมเพื่ออาจจะเป็นผู้ควบคุมเวลาหรืออะไรก็ว่าไปนะผมโอเคไปชัปเตอร์โอเคชัปเตอร์1นะครับผมบทที่1โอเคศัตรูมาขวางแล้วตอนนี้ก็หลักการโอเคที่ต้องใช้ก็คือหลักการวงการเวลาแหละมีพลังใหม่ทำแล้วนี่ไงก็คือสังเกตพฤติกรรมศัตรูได้กดดีก็คืออ๋อยืนนิ่งใช่กดดียืนนิ่งนะผมเป็นปุ่มดีนะผมแล้วก็รอดูจังหวะที่เหมาะสมที่จะให้ฝ่ายหนึ่งไม่ดูละอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาได้ผมเพื่อที่จะให้ตัวละครเขานี่ไงไปก่อนแล้วก็ไปตามนะผมโอเคไหมอ๋อโอเคเราต้องให้
ตัวกิ๊กเปิดประตูให้เราก่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะแล้วค่อยไปนะอู้เดี๋ยวโอเคโอเคโอเคคลิกซ้ายที่ทับก็ได้หรือไม่ก็ไอ้นั่นนะกดดีก็ได้นะผมโอเคแต่ต้องกดดีตอนที่อ๋อเราหยุดเดินแล้วถึงกดดีได้จริงก็คือน้องค่อยเดินเทียก้าแหละออกมาเนี่ยโอเครู้แล้วต้องอ้อมไปเองนะผมตอนแรกว่าจะประตูล็อกมันอะไรเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ให้ล็อกไงนี่ไงบนเรื่อยโอเคโอเคโอเคแล้วเราใช้ตัวที่มันโอเคมันไปนะแล้วก็ตามไปมันเดินเร็วกว่าเราปะวะรู้สึกมันเดินเร็วๆโอเคฝั่งนี้มีที่ซ่อนอยู่นะครับผมนั่นแหละเพอร์เฟกต์หยุดเวลาให้เวลาเดินต่อไปแล้วเราก็ไปเลยปะได้แหละผมว่าได้เอ้ยวิ่งเร็ววิ่งกว่านี้โอเครอดแล้วครับผมโอเคเสร็จแล้วก็ผลลัพธ์ทั้งหมดนะโอเคนี่ไงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมตั้งแต่เริ่มต้นดูว่าเรากับเราเดินเทพมาขนาดไหนกันแน่นอนอ๋อข้างล่างเนี่ยตัวเนี่ยเบี้ยกแล้วนะผมเบี้ยกมาลูกอีกแล้วก็คือลักษณะการเล่นอาจจะล้อหลอกมาจากการเดินก้าวมาลูกอะไรบ้างเดิน1919บ้างนะผมมีเดินกลับไปเนี่ยระแวงพอเดินนึกว่ามันไม่แบบโฟลมันแปลกๆกันนะมันจู่ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไปที่ตอนนี้จึงไปได้นะผมแต่เราเสียๆอยู่กำลังแบบวิเคราะห์รอตอนนี้ยังไม่เหมาะนะจริงไปได้แหละแต่ตอนเริ่มต้นเราต้องแบบว่าวิเคราะห์กันนะว่าไปได้จริงหรือเปล่านะผมค่อยไปจังหวะที่แบบมองค่อยไปก็ว่าไปตันใต้หลังหุ่นมานะผมแล้วก็เอาตัวไปได้นี่นะผมเย้จริงอยากลองฉากตายเนอะผมว่าต้องมีฉากตายน่าสนใจแหละด้วยแต่เรากี้ไม่ได้ลองลืมโอเคมาละตรงนี้พื้นที่ใหม่ข้างหน้าอุ้ยโอเคก็ไม่น่ามีอะไรปะก็แค่ต้องไปโอเคสวิตช์เนี่ยเปิด2อัน3อันอะไรเงี้ยอุ้ยตายโอเคต้องตายได้ตายอ๋อไม่มีฉากตายโอเคถ้าเกิดเราโดนจับได้มันจะจบเลยโอเคโอเคเข้าใจแล้วงั้นเราต้องอ้อมโอเคเข้าไปนี้ก่อนนะผมแล้วก็กดดีหยุดก่อนนะครับผมหันมองเองโอเคมีหุ่นคุยกันเองได้ด้วยนะผมโอเควิเคราะห์หันไปรอบๆเปิดปุ่มเอาเปิดประตูว่ะอ๋อโอเคแล้วก็ไปคุมห้องนั้นเฉยเลยนะผมโอเคมันจะหันมองรอบๆทิศใช่ไหมเดี๋ยวเราตามหลังไปนะโอเคตอนที่มันหันหลังตรงนี้จังหวะนี้อึ๊บได้ปะถ้าจะอย่างนี้ได้ปะน่าได้โอเคง้าวไม่เห็นโอ้ยเดี๋ยวได้ปะอันนี้เราเร็วไปโอเคแล้วอยู่นี่กันนะโอเคอึ๊บอยู่กันนะผมให้หันก่อนนะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันนะโอเคให้ตัวละครบอกว่าหันแบบตอนนี้หันปั๊บเราไปอึ้ยโอเคหูโคตรเสียวเนี่ยประตูเรียบร้อยแล้วผมโอเคเสร็จแล้วก็เราจะไปได้ปะเอ้ยอันนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคแล้วของชัวปิดด้วยปิดนี่ด้วยโอเคขังไว้เลยครับผมอดมาอดตามมาเรียบร้อยโอเคสนใจตอนนี้ยังขาดคนรู้ใจของเราเนาะนี่เริ่มต้นมาต้องเลี้ยวก่อนโอเคเลี้ยวเพื่อสเตลก่อนรู้สึกว่าระยะการมองเห็นมันจะกว้างกว่าไอ้ระยะเรดาร์เนาะคือมองตรงนี่แหละคือมันไม่ได้งงขนาดที่ว่ามองเพราะเรดาร์นะผมก็โอเคอยู่ชอบมีจังหวะหันกลับมานิดนึงจังหวะเดินเลยไปนิดนึงอะไรเงี้ยรู้สึกตัวทันนะผมเนี่ยโอเคความเท่ของเราเนาะผมมันได้จบนะผมรอบเดียวผ่านว่าไปดูเหมือนเก่งจริงๆใช้เวลาย้อนไปย้อนมากลับมาเยอะนะผมโอเคเป็นพัสโซแรกๆนะผมมันเลยว่าฝึกฝนก่อนมันจะมีช่องว่างที่ให้เราใช้ได้เยอะนะผมในการผิดพลาดนั่นเองโอเคอันต่อไปนี้มองไม่ทะลุผ่านไอ้พวกนี้นะผมไม่เห็นผ่านไอ้มุงลวดพวกนี้อ่ะก็ให้เวลาผ่านไปโอเคลองตามนะผมเชื่อมันตามแต่โอ้แต่บอกว่าโอ้สวัสดีครับผมรีบไปไม่ได้ก็ไม่เอาครับผมโอเคเชิญเลยจ้ะเชิญเลยจ้ะอยู่นี่ต่อไปนะยาวๆนะต้องดูจังหวะดีๆนะผมที่มันจะโอเคมันไปละน่าตามนี้ได้ผมว่าผมไม่รู้มันจะไงต่อนะผมจะลองค่อยๆเนี่ยไปกันนะผมเชื่อมันต้องไม่กลับมาเพราะว่ากลับมาเราจะไปไหนไม่ได้เลยแล้วลองเสี่ยงเลยนะผมมั่นใจตัวเองมากๆตอนนี้ว่ามันจะรอดได้หรือเปล่าวะโอเคประตูมีเขียวอ๋อนี่ต้องเข้ากับประตูเขียวปิดโอ้ตอนนี้ต้องโอเคต้องเร็วนะผมว่ามันจะไปเปิดประตูม่วงแล้วไปต่อผมว่าหรือเปล่าวะนี่ไงไปต่อแล้วผมต้องรีบไปก่อนที่มันจะปิดประตูไงผมว่าใช่ปะวันนี้ทักทายผมรู้สึกว่าด่านนี้เป็นด่านที่เราต้องมาก่อนนะผมเพราะว่าถ้ามันไม่มาก่อนมันจะประตูประตูอะไรเงี้ยโอเคนี่ไงโอเคมันจะมีอย่างนี้แน่ผม
และใช้พลังเวลาสำคัญมากนะผมเพราะว่าถ้าเมื่อกี้เราไม่รู้ว่ามันจะมาปิดประตูทันทีอะไรเงี้ยเราจะไม่มีทางทันนะผมด้วยอะไรเงี้ยก็ว่าไปเพราะงั้นทั้งหมดเรารู้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็ของจริงอย่างนี้โอเคอ๋อผมก็ตายแล้วแปลว่าทั้งหมดที่ก็เกิดขึ้นตอนช่วงทำลายไม่เกิดขึ้นจริงนะผมมันแค่เราคาดเดาเรื่องราวไปพร้อมกับเราเห็นมันนี่ไม่จริงๆอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราประมวลผลทีหลังอ๋อแล้วเนี่ยคือนี่คือเรารู้ของจริงว่าเขาควบคุมกันแน่นะผมเลยเดินได้คล่องนะผมนั่นเองนะโอ้คอนเซ็ปต์เข้าใจง่ายนะผมให้มันหันก่อนอะไรอย่างนี้พอหันปั๊บก็ปึ๊บไปใช่ไหมนี่ไงประตูได้เขาปิดก่อนแล้วเนี่ยเมื่อกี้แต่เราเข้าก่อนทันมันปึ๊บปั๊บเราอยู่ครึ่งตัวได้ไงไม่โดนหนีบตายนะผมรอดรอดรอดไม่อะไรขนาดนี้โอเคอุ้ยประตูเริ่มแอดวานซ์กว่าเดิมแล้วเรียบร้อยตอนนี้จังหวะโอเครอบนี้มีโหนี่ตรงน่าจะได้ปะตรงนี้น่าจะได้ผมว่านะผมแต่ต้องดูก่อนนะทำอะไรกันเลยขึ้นนะผมถึงไม่ให้ตรงเลยนะมันหันไปรอบทิศมันคุมประตูนี้อยู่อ๋อมองรอบๆนะผมโอเคคุมแบบรถเนี่ยหันรอบๆเลยนะผมหันรัวๆเลยมันไม่ให้เราไปหันทุกทิศทางนะผมก็คือเห็นแน่ๆอะไรก็ว่าไปนั่นแปลว่าเราต้องไปฝั่งซ้ายขวาก่อนเพื่อได้อย่างนึงนะผมอ๋อมีไอ้เขียวๆโอเคไอ้ไฟเขียวสองอันเนี้ยอาจจะมีผลบางอย่างนะผมถ้าเราไปเปิดเขียวๆโอเคงั้นให้มันไปเข้าๆอันแรกก่อนแล้วก็เข้าค่อยๆเข้ารูไปเรื่อยๆนะผมโอเคลองกดนะผมเขียวๆอันแรกจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขียวปั๊บปิดประตูแล้วไงต่อไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคงั้นลองไปม่วงนะเปิดม่วงปั๊บก็แค่เปิดประตูฝั่งนี้แล้วขังมันในห้องนี้โอเคโอเคโอเคเฮ้ยน่าสนใจเนี่ยอันนี้นะเรากดม่วงนะผมแล้วที่มันจะมาเห็นไหมตรงนี้ตอนนี้ได้ปะเข้ามานั่นแหละวู้ฮู้ไปแล้วโอ้การให้มันเห็นก็สำคัญนะผมไม่ได้แปลว่าเห็นทุกครั้งแปลว่าตายนะผมถ้าพอหาโอกาสก่อนที่มันจะจับเราได้อะไรเงี้ยมันอาจจะพุ่งไม่ทันเราแล้วก็โดนขังในห้องบางอย่างที่เราคุมไว้ได้โอ้อย่างนี้นี่เองนะผมอย่างนี้น่าสุขนะผมว่าเราต้องลองหลายรอบหน่อยเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าต้องกัดจังหวะกันแน่ในการกดปุ่มนั่นเองนะผมปิดอันนี้ก่อนแล้วมันนี้แล้วปิดอันนี้อ้าวมันพุ่งเร็วพุ่งเร็วโอเคเห็นแล้วมันพุ่งเลยนะผมมันตกสองไวมากไม่ได้ว่ามีแบบจังหวะโอเอหนึ่งช่องแล้วไม่มีนะผมคือเห็นปั๊บวิ่งเลยนะทันทีนะผมไปแล้วจ้างงว่าสิโดนขังอะไรโดนขังอะไรเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นบางอย่างเหมือนในอนาคตที่เราตั้งไว้นะผมที่แสงสีเขียวนี้มีบางอย่างซ่อนอยู่งั้นหรือใช่สิ่งที่เขาคิดหรือเปล่าน้องเหรอน้องในรูนี่เหรอน้องน้องมาไงน้องน้องมายังไงนี่น้องน้องส้มน้องชีบะอุ๊ยน้องจิ้งจอกน้องแพนด้าแดงน้องไปแล้วน้องหนีเราไปทำไมน้องน้องตามไปเราตามน้องไปนะครับผมโอเคน้องไปไหนแล้วอ่ะต้องหาน้องให้เจอนะโอเคเรามาดูภาพกันดีกว่าเจอน้องไหมเราในมิตินี้ก็คือเราต้องไปที่ลูกบ้านนี้ด้วยแล้วก็ไปต่อโอเคต้องหาแมวด้วยผมว่าเนี่ยอ๋อเอ้ลูกเขียวๆคือที่น้องไปไหนมาไหนโอเคเห็นน้องแล้วดูดิเดี๋ยวนะนี่ตุ่นออกมานี่ก็ตุ่นน้องแล้วผมตุ่นน้องน่ารักอ่ะเงาไปโอเคเข้ารูแรกโอเคดูก่อนนะน้องไปไหนกันแน่นอนเข้ารูแรกไปเข้ารูสองไปมุมนี้เข้ารูสามวันนี้มีอันนี้ด้วยโอเคไปรูนั้นแล้วไปนู่นเลยน้องใส่สเต็ปการจุกที่เทพมากเลยครับผมโอเคเข้าใจคิดว่าแล้วก็ตามน้องไปโอเคตามไปต้องไหวให้มันนำไปอู้เอาเด็ดอ๋อมันมองเสร็จรอบทางนะรอบทางรอบทิศโอเคเดี๋ยวมึงรีบเดินเดี๋ยวมึงรีบเดินโอเคเนี่ยนะหยุดก่อนนะครับผมอ๋อถ้ามันจะมองรอบทิศก่อนนี่มันจะไปโอเคเข้าใจได้อุ้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องอ้อมกลับมาโอเคเพื่อไม่ให้มันเห็นโอเคอยู่ก่อนนะผมไปมันจะมองไปข้างหน้าแล้วมันเฝ้ายามจุดเดียวนะโอเคเรียบร้อยน้องแมวเรามาแล้วซ่อมซาไม่ดังนะเสียงไม่ดังซ่อมเสียงดังปั๊บมาหาเลยไม่ได้โอเคแล้วซ่อมได้ครับผมเนี่ยเรียบร้อยขอบคุณน้องแมวที่ช่วยรอไปให้นะแต่น้องแมวเทพจริงผ่านรูเกี่ยวได้รัวๆเลยอ่ะน่ารักโอเคสเต็ปน้องแมวช่วยชีวิตมานะผมแล้วก็ได้รู้ว่าแมวกับเรานั้นสามัคคีกันได้นะผมเวลาสำคัญนะผมแต่แมวสำคัญกว่านะต้องให้แมวรอดไปได้แล้วก็เราต้องรอดพร้อมแมวด้วยไม่งั้นเจ้าของไม่อยู่ทาสต้องหาทาสใหม่นะนี่นะผมเราจะเป็นทาสให้เจ้าเองนะเรามาเป็นทาสให้เราพร้อมที่เป็นทาสให้น้องแมวนะผมไปตามน้องแมวไปเรื่อยๆนะผม
แต่ในที่มีแมวก็จะยังตามให้หล่นรอดไปได้โอเคอุ้ยสะพานใหญ่เว้ยน่าจะเป็นทางที่เกือบเรื่องอย่างนั้นแน่นอนรู้สึกได้ต้องมีเรื่องแน่ๆเลยทีเดียวอุ้ยอะไรห้องน้ำหญิงฮะลูกศรความตายปืนเหรอประล็อกเกอร์วายทางแยก2ทางแม่ก็ผู้หญิงอ่ะสภาพเหมือนผู้หญิงนะผมต้นไม้สามเหลี่ยมรถไฟคำใบ้พวกนี้ไม่เป็นคำใบ้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวละครเจอมาแม่ก็พัซเซิลแก้นี่อะไรคุกเหรอลูกกงอ่ะวอกเกนนี่มีความหมายแฝงแน่ 100% อ่ะในสูงทุกอย่างที่มันใส่มาไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์หรือว่าเนี่ยไอ้ตรงไอคอนพวกเนี้ยก็ต้องรอมาดูการตีความระยะยาวต่อไปนะผมผมรู้สึกว่าสถานะที่เราเล่นอยู่น่าจะเป็นเกิดเรื่องอย่างแน่ๆนะผมเกี่ยวกับการป่วยให้ผมเดานะแต่ดูจะน่าจะง่ายไปแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้มีตัวหนึ่งโอเคฝั่งนู้นต้องเลือกซ่อมปะเนี่ยจะมีอ๋อคือสีม่วงน่าซ่อมสีม่วงอันนี้ปะอ๋อได้ทีเดียวปะผมว่าน่าได้ทีเดียวเลยนะขอลองนะถ้าเกิดสมมติเรากดตรงนี้นะผมซ่อมอันนี้อ่ะเสร็จแล้วซ่อมอันขวาได้ปะซ่อมอันขวาไม่ได้แล้วโอเคแปลว่าพลังหนึ่งได้ทีเดียวนะผมก็ต้องไปเอาอันนี้ต่อโอเคไปก็กดปุ่มนี้ได้ปะกดปุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูซิลองก่อนนะผมมันมีหลายทางกดปุ่มนี้ปั๊บเปิดประตูนู้นโอเคแปลว่าไม่ได้นะผมใช่ไหมเราไปต่อไม่ได้ผมก็คิดเนี่ยถ้าเกิดเราซ่อมอันนี้ต้องไปต่อนะผมมันก็แค่ทำให้ทางนี้ไปได้นะผมแต่ว่าอุ้ยอ๋อมีพลังนี้อันใหม่โอเคโอเคโอเคอุ้ยหรออ๋อซ่อมเลยเหรอโอเคอันนี้ไม่อ๋อพลังสีม่วงมันได้แล้วมันซ่อมเลยโดยที่ไม่ต้องไปอุ้ยแล้วแก้ทำลายใหม่เลยอ๋องี้นี่เองงั้นอันนี้ก็ไม่ต้องซ่อมแล้วอ๋อเข้าใจเข้าใจที่ว่าคือไม่เข้าใจทำไมกันแน่เข้าใจหลักการพัซเซิลนะผมเข้าใจอันนี้เปิดอ๋อสับแล้วนะโอเคก็คือมีอันแดงเป็นทางไปต่อโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ไอ้กรงโอเคตามรูปภาพกรงนะผมอันแดงน่าจะหลังสุดผมมาปะเสื้อเขียวนี่เปิดประตูนี้อ่าฮะแอนม่วงนี้เปิดอันไหนวะอันนี้อันนี้วะสองอันปะน่าจะทั้งคู่ผมว่าน้องเขาอาจจะไม่ให้เราไปฝั่งนี้แหละเพื่อที่จะให้มันเนี่ยให้ตัวนี้มันขวางทางเราก่อนผมว่าให้ผมเดานะครับผมมือโอเคไปได้ทีนี้ก็ต้องเอาอันเนี้ยไปใช้จังหวะต้องพอดีใช่ไหมอ๋อมันจะมีขากลับใช่ไหมเราต้องใช้การนี้แหละผมว่าอยู่แล้วก่อนไม่งั้นเรากลับไม่ได้ผมว่าได้บอกว่าหรือเปล่าวะเอ้าชิมเห็นเดี๋ยวแป๊บนึงฮึบอ๋อมันมาฝั่งนี้แทนเหรออ๋อผมแล้วโอเคเราต้องนี้นะเราต้องมารอประตูแหละรอมันตอนที่มันกดสวิตช์ให้เราปะแล้วเข้าไปโอเคโอเคโอเคผมว่าใช่เปิดนี่ไงเดี๋ยวแหละมันก็อยู่ห้องนี้แล้วกดอันนี้ได้ตรงนี้ก่อนนะผมเสร็จแล้วปั๊บเรียบร้อยปั๊บก็กดสวิตช์นี้แล้วโอเคจะออกมาได้ผมมาออกมาได้นั่นแหละแล้วก็ไปอันนี้พอเสร็จแล้วนี้ก็ซ่อมนี้หมดทั้งเซตนะผมแล้วก็ทำให้เราย้อนเวลาใหม่เริ่มต้นใหม่แต่แรกอีกทีนึงเพื่อเคลียร์สะพานเหล่านี้นะผมโอเคแล้วก็สวิตช์แดงต่อก่อนนะผมเพื่อเปิดประตูแล้วก็กลับมาฝั่งนี้ด้วยโอเคแล้วไปฝั่งนี้อ่ะต้องดูก่อนโอเคเนี่ยวิธีการเริ่มเปลี่ยนไปด้วย ผมเริ่มไม่ค่อยชัวร์แล้วว่ามันจะทำให้เราลำบากหรือเปล่านะผมตอนนี้พอเราซ่อมสะพานให้มันไปต่อแล้วมันอู้งานเลยวะ อู้งานแล้วเนี่ยอะไรวะโอเคไปเร็วๆๆโอเคได้วะได้โอเคไปหาลูกตรงนะครับผมนี่คือทั้งหมดที่เราทำมาคืออ๋อสะพานม่วงถือว่าซ่อมแล้วนะทันทีก็คือทั้งหมดไอ้ตรงนั้นไม่ได้จดจำไว้นะผมเป็นทำลายที่อาจจะถูกปิดบังไว้นะเนี่ยเราก็แค่ซ่อมจากอีกมิติหนึ่งอีกคู่ขนาดหนึ่งเพื่อที่จะให้ทำลายหลักเราใช้ได้นะผมนั่นเองก็ว่าไปก็น่าสนใจอยู่ถูกตอนนี้เรามาเปิดประตูกดนั่นจะกดพลาดไปตอนรอบแรกกดแล้วรอบนึงเนี่ยอ๋อนี่กด2ทีอ๋อว่าอยู่เมื่อกี้รอบแรกผมกดแล้วมันแปลกแปลกมันไปไม่ได้มันกดเดี๋ยวพวกกดนี่เองทีเดียวพอครับทีเดียวพอขอไปอาจจะมีการกดแปลกแปลกนิดนึงบ้างแต่แหละเจอแหละมือมันรัวมือมันลั่นไปหน่อยลูกกงเหรอมันกงนกนะผมไม่ก็กงสิงโตอะไรผมว่าใหญ่กว่ากงนกด้วยกงแสงสิงโตนะผมเหมือนด้านละครสัตว์อะไรอย่างนี้ยอดแล้วโอเคนี่ไงยอดแล้วโอเคกงนกนะผมนกแน่ๆเลยอ่ะสายนี้ปวดแหกเหรอโอเคอาทิตย์เป็นนรกนะผมเขียนไปหนึ่งแชปเตอร์เรียบร้อยแล้วฮ
น่าสนใจแต่แมวไม่อยู่กับเราอ่ะตัวรอของเราใช่ในธาตุเราในธาตุเรานะโอเคเรากลับมาเอากงที่เราปลดแหกเนี่ยมาไว้ตรงบริเวณแท่นนี้นะผมสวยงามอุ๊ยโอเคอุ๊ยตกใจแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในห้วงเวลาแล้วก็มีแท็บโอเค1ใน4ของแท็บเวลาเรืองแสงขึ้นมาด้านหน้าของด่านแรกมันขึ้นเป็นลูกกรงแน่ๆผมโอเคเวลาก็เดินไปด้วยโอเคอ๋อเดินไปต่อตรงที่มันเดินผ่านแสงไม่ได้ตรงไหนแสงไม่ขึ้นก็ติดไปตรงอ๋อโอเคอ๋อนี่ก็เหมือนกันนะผมคือเราต้องเอาอ๋อทั้งหมดไงทั้งเซตนะผมเล่นเหมือนเดิมดีแล้วก็เข้าประตูปั๊บกลับมาได้พลังแล้วก็วนให้ครบ4เซตอ๋อนี่คือแหละทั้งซ้ายบนลีลิกทั้งลีลิกเหรอมีลีลิกด้วย เดี๋ยวนะผมว่าผมจะไม่ได้เก็บบางอย่างไปแน่ๆเลยด่านเก่าๆเดี๋ยวดูนะส่วนดับด่านเก่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเราเล่นได้ปะเปิดได้โอเคเปิดได้คือมันเหมือนจะเนี่ยจะมีชัพเตอร์ขึ้นมาโอเคเป็นรูปโอเคต่างๆด้วยดูสิมีอะไรบ้างหนอมีรูปด่านแรก2 3 4อ๋อตามแมวไปลูกกรงโอเคแล้วก็ได้กรงอ๋อน่าสนใจก็ไม่รู้ว่าไอ้ลิลิกที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในเซตไหนกันแน่หนอมเซตแรกจะมีไหมแล้วพาไปรีบต่อหนอมเดี๋ยวขอลองต่อชั้นที่2ก่อนนะหนอมเซต2ก่อนเผื่อดูว่าลักษณะของลิลิกคืออะไรกันแน่เราจะเห็นง่ายกว่าเดิมถ้าเกิดเราจับตามองนะหนอมเอาใหม่ chapter 2มาลองกันดีกว่าตรงนี้ด่านนี้ด่าน chapter 2มีต้นไม้ด้วยว่ะต้นไม้ที่แบบขึ้นไม่ได้เข้ากับที่อื่นเลยโอเคมีหุ่น2หุ่นกำลังอยู่ด้วยกันประชุมนุมกันนะผมมีประตูแดงมากมายโอเคระหว่างนี้ก็ดูด้วยมันจะมีลิลิกแล้วก็นี่มีช่องนี้นะผมช่องแมวเดินอุ้ยเฮ้ยกดเหมือนกดให้เดินแมวเฮ้ยอู้เดี๋ยวมันมี2ช่องโอเคโอเคแปลว่ามันมีช่องไปให้แมวคุมตรงนี้น่าจะมีแมวตรงนี้โอเคโอเคโอเคเราก็ต้องเดินหนีกันนะครับผมหนีก่อนเลยตัวแรกหนีก่อนเลยโอเคไปก่อนจะไปต่อมาดูกันว่าการเคลื่อนที่ของตัวพวกนี้มีกันแน่บ้างโอเคนี่ปล่อยยาแล้วก็ไม่วิโอเคโอเคเขาไม่เห็นว่ะโชคดีจังเอ้ยเห็นแล้วจะท็อกกี้เราเดินในวันนี้ได้ปะโอเคอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไปต่อนี่นะผมโอเคเราเดินสวนเลยสวนเลยได้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 โอเค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 ถ้าเกิดเราเลี้ยวทันโอเคต้องเลี้ยวก่อนมันไม่ให้จังหวะนั้นไม่ให้โอเคมันเดินตามมาแล้ววะเลี้ยวไหนโอเคเลี้ยวฝั่งนี้แล้วก็ไปต่อโอ้ย god ได้ปะได้เราแก้พงกันกันผมพงกับการดูพัซเซิลเลยผมว่าง่ายกว่าเอ้ยมันมาแล้วเอ้ยมันมาแล้วสมสะพานแล้วโอ้ยโอเคชิบหายแล้วมาปะมันมาแล้ววะเช่แล้วโอ้ shitยังไงต่อวะมันรู้อะโอ้แมวน้องมันจะทำเวลาพอดีนี่น้องมาโอเคนี่มีออร่าเดี๋ยวนะมีออร่าน้องได้โอเคดูสิเอ๊ะปิ้งเมียวนั่นไงโอ้อะไรอ๋อนี่ไงมันจะมีออร่าตำแหน่งที่มันเดินโอ้เราได้รู้ว่ามันเดินไปไหนโอเคแต่ที่แมวมาเราเราเปิดประตูให้แมวได้ปะเมื่อกี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจช่างเถอะอ๋ออุ้ยโอเคนี่ประตูนี้ปิดแล้วโอเคเราไปได้นะผมไปได้ที่เหลือก็แค่รอจังหวะที่มันขยับนะผมมันจะหันมาทางไหนหันฝั่งนี้อ๋อไปแล้วน้องแมวช่วยเราไว้ขอบคุณน้องแมวมากเลยครับผมน่าลองเล่นใหม่นะผมเริ่มสุกแล้วฮัสโซเริ่มมีความแอดวานนะผมไอห้องข้างใครข้างหลังนี่จะมีอะไรบอกว่าห้องยาวเนี่ยจะมีลิลิกป่ะเนี่ยไม่น่ามีป่ะผมเดาว่ามันต้องเรืองแสงแบบนิดนึงไม่ใช่แบบว่ามีห้องเปล่าๆแล้วให้เราดูป่ะผมลองเดาหลักการนะผมไม่รู้เงินโอเคอันนี้ซิกแซกดูว่าสเต็ปการหลบจุกของเขานะผมคนนี้ของเราเทพเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวฉับไวแป๊บเดียวก็ไปแล้วว่าไม่เคยเห็นนะผมสกิลเทพด้วยมีหันมองอะไรนี้นะผมโอเคเปิดประตูในสวิตช์นี้ปั๊บแล้วมันก็อ๋อก็ไม่เกี่ยวประตูเปิดอยู่แล้วโอเคผมว่ามันแค่แมวรู้จังหวะที่มันจะออกมาอ๋อแมวช่วยเราไว้พวกแมวรู้แมวฉลาดตอนเราก็แค่ต้นยางของเรานะผมแปลงนี้ด้วยกันหน้านี้ตามทางที่มันให้ไว้ว่าไปเดาเฉยเดาถูกด้วยนะผมแถมใช้เวลาบิดเบือนได้แล้วก็แก้ที่เดาผิดได้นะผมที่ผิดไม่เกิดขึ้นนะผมเจ๋งแป้งโอเคไปต่ออู้อันนี้มันอุ้ยแมวน้องโอ้ยตัวสีม่วงเดี๋ยวตัวสีม่วงตัวสีม่วงสีม่วงอะไร
น้องร่วงมาน้องน้องก็เลยวิ่งไปไม่นั่นนะโอเคมีซ่อมทางเหรอโอเคต้องซ่อมทางให้แมวด้วย2อันนะโอเคซ่อมนี้ซ่อมนู้นด้วยโอเคน้องน้องมาช่วยด้วยมาช่วยแล้วน้องน้องปล่อยน้องตายมั้ยปล่อยน้องลาก่อนน้องปิ้วโอเคไม่เห็นฉากตายนะผมน้องว่าเร็วเข้าในท่าไหนดีนะในท่าจะตายหาแล้วได้เลยค่ะรู้จักช่วยท่าขนาดนี้แล้วท่าจะตอกตองให้จ้ะโอเคอันนี้กดได้ไหมกดติโอเคส่งสะพานให้นะคะในท่าข้ามไปในท่าข้ามไปนั่นแหละดีมากในท่าเก่งมากมาหนึ่งนะอันนั้นก็โหยมีลุ้นกันเนี่ยมาจำเหนียวเรามาเจอกันดีกว่าตรงนี้เจอกันท่านทางกำลังจะหายไปเปิดเส้นทางสร้างมาไปในท่าไปนั่นแหละรอตรงได้ในท่ารอตรงได้โอเคถึงไปในท่าวิ่งเร็วมากไม่รอเลยนะอุตส่าห์ท่านทางให้ไม่คิดจะรอกันหรอกที่มวยบอกว่าอ้อนมั่งสิอ้อนเรามั่งอุตส่าห์ช่วยอะไรเงี้ยขนาดนี้แล้วตัวเราอุ้มบ้างให้เราลูบหัวลูบคอเกาคางเกาพุงบ้างเลยเดี๋ยวดีดไข่เลยแม่ไม่ยอมให้วิ่งเร็วเหลือเกินเป็นไรเราต้องให้แบบเชื่อมั่นในตัวในท่านะผมว่าในท่าเขาจะช่วยเหลือเราได้ในอนาคตก็บอกว่าเนี่ยบอกเราว่าสัตว์กลิ่นมาให้นิดนึงเมื่อกี้มีออร่าสีส้มมงกระจายใช่ไหมน้องไม่ไปต่อแล้วน้องข้างหลังมันน้องโอเคต้องให้มันปวดหัวกันถึงจะได้โอเคอู้มีแพลตฟอร์มม่วงโอเคต้องให้ในท่าช่วยเหยียบม่วงนะผมแล้วก็โอ้โหโคตรกว้างเลยเนี่ยส้มสะพานนี้โอเคส้มใช่ไหมก็ต้องเปิดตัวเขียวกันนะผมในท่าวิ่งไปควบไปเลยลูกในท่านรอแล้วผมเหยียบในท่านปะเหยียบได้ย่ำยีในท่านนะโอเคในท่านบอกว่าอะไรของมึงเนี่ยประตูเปิดก่อนโอเคเปิดได้ค่ะเร็วๆเปิดประตูให้เราด้วยเร็วจะตายแล้วเร็วเปิดขอบคุณเจ้าของมาโอเควิ่งไปในท่านวิ่งไปวิ่งโอ้โหเสียวที่มาอ่างี่ไงผมต้องรอก่อนต้องรอให้เมียโอเคฝากกันนะโอ้โหโคตรเสียวเลยเอ้าฮัลโหลนั่นแหละโอ้โหก็จะเห็นอีบ้าโคตรเสียวเลยวิ่งมาวิ่งมาดีมากโอ้โหโคตรลึกขวัญเอาไปเหรอหุ่นก็ไปแล้วอ่ะลาก่อนหุ่นน้อยแม่เร็วสร้างเร็วๆมันต้องโอเอทำดีหน้ามือเดียวแล้วโอ้ยโคตรเสียวอ่ะเกือบไม่ทันอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเอาใหม่ทั้งหมดนะผมที่เกิดขึ้นมาคือเจ้าของกันนาธาตกำลังแล้วของคือแมวนะผมแมวผู้นำเรากับทาสก็คือเรานะผมกำลังวิ่งไปด้วยกันนะผมโดยที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหนีจากความตายมาเนี่ยเสี้ยวนาทีนะผมปึ้งทีเดียวแล้วเราวิ่งกับเกือบไปแล้วทุกส่วนเนี่ยนิดเดียวก็จะตายหาแล้วอะไรเงี้ยนะโอเคต้านสะพานขึ้นมาไปโอ้โหเนี่ยเห็นไหมตอนก่อนนี้แบบเนี่ยน่าแตกสลายไม่เหลือเส้นทางให้ไปต่อเลยนะผมทันพอดีโอเคเอาไม่น้องน้องตามเราเสร็จเมื่อกี้น้องนำไหมเหรออะไรมีแล้วมีหันมองกลับมาเลยนั่นละโอ้ไม่นั่งละนั่งละน้องกำลังน้องนะผมเมียวน่ารักรูปน้องได้รูปน้องแล้วเย่เอาชิบล็อกนะผมรูปน้องครั้งแรกต่อไปก็เหลือให้หันน้องครั้งแรกก็คอน้องครั้งแรกหันน้ำให้น้องกินครั้งแรกอาหารน้องกินครั้งแรกอันน้ำให้น้องครั้งแรกเป็นในท่าน้องตลอดไปนะผมอีกหลายอาชีพเป็นล็อกคอเราอยู่นี่คือลักษณะของการที่แมวตอนจัดเขาร้อยคนอยากเลี้ยงมันแล้วก็ได้แบบทันที่อยู่แล้วก็เจ้าของแล้วก็ทุกอย่างนะผมบรรณาการบัญชาการตัวเป็นท่านโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับผมมาโอเคอย่างนี้นะผมโคตรเสี่ยงอ่ะเอาดิได้ได้หูได้ได้ได้โว้ยไปเร็วๆกว่านี้โอ้โห